รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในช่วงรอบ1ปีที่ผ่านมาทางรายการลายกนกได้มีโอกาสสัมภาษณ์ข้าราชบริพารในสาขาอาชีพต่างๆผู้ซึ่งได้มีโอกาสได้ถวายการทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดซึ่งลายกนกตอนพิเศษในวันนี้เราจะรวบรวมคัดเอาบทสัมภาษณ์สำคัญของข้าราชการบริพารแต่ละท่านมาถ่ายทอดให้ชมกันอีกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนที่พระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีถวายพระเพลิงจะเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้ซึ่งข้าราชบริพารที่เราได้คัดเลือกมานำเสนอในวันนี้มีทั้งนายแพทย์ตามเสด็จทหารผู้ถวายการอารักขานักวิทยาศาสตร์และช่างภาพผู้บันทึกเหตุการณ์สำคัญจะมาถ่ายทอดความทรงจำความประทับใจถึงพระราชจริยวัตรที่งดงามและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่คนไทยไม่เคยรู้โดยในช่วงแรกนี้ถ่ายทอดโดยอดีตนายแพทย์ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เหนือจรดใต้เป็นเวลากว่า20ปีก็คือพลเอกนายแพทย์ชูฉัตรกำพูณอยุธยาตอนนั้นไปกี่จังหวัดฮะโอ้ภาคเหนือนะฮะไม่ว่าเชียงใหม่เชียงรายนะน่านแพร่พวกนี้เหนือสุดไล่ลงมาบางวันท่านก็ไปจุดนี้บางวันท่านก็ไปจุดโน้นท่านมีโครงการของท่านเรียบร้อยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนไหนถึงนี่ธันวาคมถึงเมื่อไหร่ฮะของเราตอนนั้นมันอย่างที่เรียนคุณกนกทราบ15วันนะ15วันเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาวันที่1 1กลับมาวันที่1มกราคม1มกราคมหมดผลัดผมกลับปรากฏพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรกับเรื่องไมโครพลาสมาไมโครเชื้อไมโครพลาสมามันเป็นกึ่งเชื้อแบคทีเรียและกึ่งเชื้อไวรัสมันเป็นเอกเทศของมันแล้วมันมักจะอยู่ในป่าละเมาะซึ่งท่านเดินผ่านไปท่านไปติดเชื้อเข้าทางเราหายใจโอ้พอพระเจ้าอยู่หัวประชวรพระประชวรไข้40บางที41นะแล้วพอหายพระประชวรดีก็เสด็จกลับกรุงเทพประชวรตั้ง40กว่าวันนะแล้วคุณหมอจำ ทริปแรกเส้นทางแรกที่ตามเสด็จนะก็ไปเชียงใหม่นี่แหละแต่ไปอำเภอไหนผมไม่ทราบครับแต่ขึ้นฮอถ้าไกลหน่อยฮอครับถ้าไม่ไกลรถยนต์ครับนะถ้าไกลจริงๆระบินเลยและทราบว่าในหลวงท่านโปรดทรงขับรถเองด้วยใช่ไหมครับไอ้นี่อาจารย์จินดาผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงขับรถแบบซับเบอร์เบิ้นฮะเป็นรถ3ตอนนะฮะอาจารย์จินดาบอกเพราะบางทีรถมันลงหลุมถ้าเผื่อท่านนั่งอยู่ข้างหลังสตูมอ๋อท่านไม่ทันระวังท่านไม่ทันระวังพระองค์แต่ถ้าเกิดท่านทรงขับเองท่านเห็นแล้วหลุมท่านก็เกรงคอหรือเกรงพระบรมกายได้มันก็เบาเพราะนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะสับขับเองแล้วคุณบอกว่าเวลาเสด็จไปเนี่ยในขบวนเนี่ยนะถ้าเกิดไปเจอทางที่เป็นหลุมหรือว่าเจอทางที่มีน้ำท่วมเนี่ยใครเป็นคนตัดสินว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อสรพเขาจะรถนำเขาจะแจ้งแล้วเขาจะติดต่อกับสรพ.ว่าทางนี้มันจะต้องไปไกลอีกเท่านั้นทางนี้มีสะพานอยู่ตรงนั้นนี่เขาจะศึกษาเส้นทางหมดนะแต่บางทีมันไกลไปหรือว่าเกิดสะพานชำรุดอะไรเงี้ยผมอีกครั้งหนึ่งผมตามเสด็จเจ้าอยู่หัวไปเนี่ยสะพานมันชำรุด
มันมีคลองไอ้คลองก็ไม่ได้ลึกถึงขนาดท่วมหัวนะพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดสินพระทัยลงเลยท่านขับลงข้างทางเลยเพราะสะพานชำรุดเพราะสะพานไปไม่ได้ไปไม่ได้ท่านขับรถไปอีกฝั่งหนึ่งเลยไปอีกฝั่งหนึ่งเลยท่านข้ามไปได้ถ้าข้ามไปเราก็ต้องข้ามด้วยแล้วเราข้ามไปได้ไหมฮะโอ้น้ำก็น้ำเข้ารถไหมฮะโอ้โหกระเจิงเลยแล้วรู้สึกว่ารถผมนะนั่งนะก็สับเบอร์เบิร์นเหมือนกันนะครับมันจะลอยมันจะลอยพอน้ำมันก็กุยตะกุยฮะมันก็ต้องขยับเวทเร่งไปแล้วก็ให้ถึงไอ้ตรงตื้นหน่อยครั้งนั้นในหลวงก็ทรงขับเองไหมฮะขับเองแต่ท่านไปได้รถไปได้แล้วเราก็ไปได้แต่รถบางคันคิดลอยเลยลอยไปก็ต้องหาทางตะกี้กับตะกายตะกุยให้มันนี่ท่านนี้ท่านตัดสินพระทัยเองไปเองเลยไปเองเลยคุณหมอได้ตามเสด็จพระองค์จริงๆอย่างโอ้โหแบบทีทั่วในประมาณสัก20ปีแล้วก็ตามเสด็จต่อมาเป็นระยะ 30-40 ปีเนี่ยถามคุณหมอชูฉัตรว่าคุณหมอเนี่ยประทับใจอะไรในตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือผมประทับใจท่านมากเลยตรงที่ท่านไม่เคยคิดถึงว่าท่านจะหิวหรือท่านยังไงท่านไม่เคยคิดถึงพระองค์ขอให้งานเอาไว้ก่อนงานต้องสำเร็จต้องเรียบร้อยสมดังเจตจำนงที่ท่านเสด็จมาตั้งใจมาวันนี้ให้ทำให้เสร็จแล้วไม่เคยเรียกร้องจากราษฎรเลยไม่เคยเอาบอกให้ทรัพย์สินสวากษัตริย์เอาฉันอยากจะขี่รถเจ๋งๆโมเดลใหม่หรืออะไรต่างๆแต่ที่ท่านทำทุกวันเนี่ยไปท่านประหยัดมากท่านประหยัดซึ่งความประหยัดเนี่ยดูแล้วท่านได้มาจากสมเด็จพระศรีสมเด็จย่าสมเด็จย่าท่านอยากจะได้รถจักรยานครับสมเด็จย่าผู้รับสั่งนะเล็กท่านชื่อเล็กครับเงินที่แม่ให้เป็นค่าขนมอะเรามาซื้อจักรยานกันแม่เอาให้ครึ่งเล็กเอาให้ครึ่งทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่ให้พระเจ้าอยู่หัวทรงรักสิ่งนั้นไม่ใช่ได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่ว่าขี่จักรยานตอนเย็นท่านต้องชำระล้างเหมือนกันไอ้ขี้เกลืออะไรต่างๆมันจะทำให้เป็นสนิมเหลวท่านจะใช้ของไม่ฟุ่มเฟือยนาฬิกาใส่ไซโก้ธรรมดามากนะไซโก้ผมถามสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าว่าฉันเคยซื้อปาเต็กฟิลิปถวายนะท่านก็ไม่ใส่ใส่ไซโก้ของท่านครับท่านมัธยัสถ์มากนี่คือบางส่วนของพระราชจริยวัตรอันงดงามมัธยัสถ์สังเกตได้จากข้าวของเครื่องใช้ของพระองค์เรียบง่ายไม่ต้องมีราคาแพงสมกับคำว่าพ่อหลวงของแผ่นดินหรือแม้แต่เรื่องการพระราชทานปริญญาบัตรก็แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผมได้รับฟังมาจากลุงผมพลเรือเอกหม่อมเจ้ากาลวรดิษฐ์ดิษกุลลุงของคุณหมอนะครับสมุหะอดีตสมุหะราชองครักษ์ครับท่านกาลวรดิษฐ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงคุยพระราชทานกับท่านคุยกับท่านท่านบอกว่าฉันตั้งใจว่าฉันจะให้ปริญญาบัตรคือพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตนักศึกษาท
ที่เรียนจบจนกระทั่งฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีแรงเขาเหล่านั้นน่ะก็มุ่งมั่นปรารถนาที่จะได้รับปริญญาบัตรจากมือของฉันบางคนเรียนถึง4ถึง7ปีกว่าจะจบนะเขาเหล่านั้นใช้เวลาตั้งนานฉันใช้เวลาแค่2วินาทีเท่านั้นในการประทานยื่นปริญญาบัตรให้เขาฉันจับปลายข้างหนึ่งของปริญญาบัตรเขาจับอีกปลายด้านหนึ่งของปริญญาบัตรเรามองหน้ากันใจเราถึงกันใครเล่าจะรู้ว่าเราจะพบกันอีกเราจะมีเวลาพบกันอีกอย่างนี้ใกล้ชิดกันอย่างนี้ดูสิครับเรียกว่าสุดประเสริฐสุดประเสริฐจริงๆและนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9ถึงได้ทรงมอบปริญญาบัตรแม้ว่าจะมีพระชนมายุที่มากขึ้นแล้วก็ตามเพราะทรงเห็นว่าการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมีความสำคัญจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2544ต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลงเพราะทรงพระประชวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะไปพบกับบุคคลอีกท่านที่ได้มีโอกาสรับใช้ถวายการอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จไปแต่ละพื้นที่ทหารของพระราชาช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมกลับมาในช่วงที่2นี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากทหารของพระราชาพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาค2และบุคคลตัวอย่างเพียง1ใน5ของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์ซึ่งเป็นทหารผู้ตามเสด็จถวายการอารักขายาวนานมากว่า30ปีจะมาเปิดเผยเรื่องราวในความทรงจำที่หลายคนไม่เคยรู้ท่านสนั่นจำได้ไหมว่าในหลวงท่านเสด็จลงไปในพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยนะฮะในช่วงไหนบ้างยังไงฮะสำคัญที่สุดคือท่านทรงห่วงใยประชาชนท่านเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักครับเป็นหลักทหารไหนที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดจะเสี่ยงภัยอันตรายยังไงท่านก็จะต้องมุ่งมั่นที่จะเสด็จให้ได้เพราะการเยี่ยมประชาชนเนี่ยมันสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะมอบหมายงานให้หน่วยงานอื่นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเช่นไปสร้างแหล่งน้ำให้สร้างถนนให้ทำนองนี้ครับที่หนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือเราจะคุ้นกันเขาค้อมีการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าหัวใจของประเทศไทยมันอยู่ตรงนั้นท่านเสด็จไปเยี่ยมทหารที่นั่นก็ว่าบาดเจ็บมากแล้วก็ทรงก็มีรับสั่งให้ทหารเนี่ยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นยังไงทรงแนะนำวิธีการต่อสู้ที่จะการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธนะครับทรงรับสั่งว่าการต่อสู้มันสูญเสียบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายและคนที่บาดเจ็บล้มตายมันก็คนไทยด้วยกันเองเพราะตอนนั้นคนไทยหลงผิดเข้าไปร่วมกับคอมมิวนิสต์แล้วก็จับพวกขึ้นมาต่อสู้เยอะท่านบอกมันไม่มีประโยชน์ก็ทรงแนะนำวิธีการที่จะต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธด้วยท่านรับสั่งว่าเรียกว่ายุทธศาสตร์พัฒนา
ให้ประชาชนเขาได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์เราก็ดูแลทุกสุขให้เขาอยู่ดีกินดีเมื่อเขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกไม่นานก่อการร้ายก็จะหมดไปเองเพราะจำนวนไม่เพิ่มขึ้นฝ่ายเขาใช่ไหมรับสั่งที่ก่าวคอเป็นที่แรกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่า เป็นโครงการพระราชดำริที่ให้ทหารเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลเรือนในการพัฒนาประเทศในพื้นที่อันตรายเป็นจุดเริ่มต้นแทนที่ทหารจะจับอาวุธอย่างเดียวครับต้องลงมาช่วยชาวบ้านด้วยต้องลงมาช่วยคือช่วยในแง่ของทำมาหากินครับทีนี้ภาคใต้ท่านสนั่นจำอะไรได้บ้างกับการตามเสด็จพระองค์ท่านที่ภาคใต้ในยุคสมัยก่อนนั้นซึ่งก็ใช่ไหมฮะทั้งมีความแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศก็ไม่เอื้อเลยเป็นพื้นที่ที่สองที่ท่านไปสร้างพระตำหนักที่ทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสก็ต้องการจะใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็พัฒนาประชาชนครับนี่ทรงพบว่าปัญหาภาคใต้มันก็มีความยากจนไปอีกแบบนึงพื้นที่ทำกินมันน้อยเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันเสียหายไปมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่พรุเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังถ้าภาคอื่นเขาเรียกน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำท่วมขังเป็นแสนไร่หลายแสนไร่กระจายคนก็ท่านสนพระทัยเรื่องดินเป็นลำดับแรกดินทำไงที่จะให้พลุเนี่ยเป็นดินที่เพาะปลูกได้ก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองนะครับทรงศึกษาแล้วก็ทดลองด้วยพระองค์เองท่านรับหาข่าวจากชาวบ้านครับท่านอยากไปดูหาข่าวจนทราบว่าที่โต๊ะแดงเนี่ยพลุโต๊ะแดงเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้นหมากแดงบ้านภาษาภาคกลางเขาเรียกหมากแดงที่ขายอยู่ในท้องตลาดแพงๆนี่ครับมันขึ้นอยู่กลางพลุได้ oh. ท่านหาข่าวจนทราบว่าตรงเนี้ยต้นหมากแดงขึ้นได้ขึ้นได้ท่านก็จะไปทอดพระเนตรว่าขึ้นได้ได้ยังไงครับไปศึกษาครับตอนนั้นประมาณปีไหนฮะ2524นี่แหละครับนี่ครับท่านหาข่าวจากชาวบ้านว่าเส้นทางไปเงี้ยต้องลุยโคลนพลุไปเกือบกิโลครับมันเป็นวัชพืชขึ้นอยู่บนน้ำเน่าเนี่ยนะโอ้แล้ววัชพืชเหล่านั้นสมเด็จพระเทพท่านเสด็จด้วยทีนี้คนที่ตามเสด็จมันไปไม่ได้มีนายทหารที่อารักขาประมาณ 5-6 คนเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยที่ตามเสด็จแล้วก็ประคองพระองค์ท่านให้เสด็จไปเพื่อที่จะไปดูหมากแดงทหารที่ตามเนี่ยมันก็จมโคลนลงไปครึ่งเอวฮะบางแห่งเนี่ยเกือบถึงคอ oh. ท่านเสด็จพระดำเนินบนวัชพืชไม่ได้ต้องเอาปืนเนี่ยรองพระบาทให้ท่านก้าวไปทีละก้าวไม่งั้นก็จมก็จมฮะแล้วสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพเสด็จตามตลอดเส้นทางตามเสด็จมีแม่นมของสมเด็จพระเทพ oh, นี่นะท่านนี้นะคนเดียวนอกนั้นตามไม่ได้ฮะเพราะมันไปไม่ไหวท่านเสด็จพระดำเนินนั้นจมลงไปในโคนะฮะถึงคอนะฮะถึงคอเลยฮะเกือบถึงคอฮะสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ท่านจะครองขึ้นมาได้สมเด็จท่านทรงพระสวนพวกเราก็เลยหัวเราะตามคึกครื้นกันไปสมเด็จพระเทพทรงพระสวนครับก็บรรยากาศก็ผ่อนคลายผ่อนคลายลงโอ้แต่ว่าที่ติดตามเสด็จก็หัวเราะกันใหญ่แล้วเจอขึ้นเจอไหมฮะเจอครับหมากแดงขึ้นทั้งเกาะเลยทีนี้ท่านก็ศึกษาด้วยพระองค์ท่านก็เริ่มศึกษาต่อมาจนกระทั่งสามารถที่จะแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีการแกล้งดินนี่สูตรของพระองค์ท่านนะแล้วก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะทำให้พื้นที่พลุเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำมาหากินได้ปลูกข้าวได้ปลูกยางพาราได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับคำว่าโครงการแกล้งดินก็เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเพิ่งจะเคยได้ยินคำนี้แต่ความจริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยนี้ครับโหเลยฮะจนที่สุดแล้วสำเร็จช่วยให้พื้นที่ภาคใต้มีพื้นที่ทำมากินได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะหลายพื้นที่ครับ
และนี่ก็เป็นต้นกำเนิดที่มาของโครงการแกล้งดินที่หลายคนไม่เคยรู้ที่มีขั้นตอนในการปรับพื้นที่เน่าเสียดินเป็นกรดแก้ไขโดยการขังน้ำไว้ในพื้นที่เหมือนกับว่าแกล้งดินให้เจอกับฝนหลายครั้งใน1ปีจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดแล้วจึงระบายน้ำออกมาและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนดินมีสภาพดีขึ้นสามารถใช้ในการเพาะปลูกได้นั่นเองซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่9นั่นเองครับแล้วท่านสนั่นมีวิธีในการบอกเด็กรุ่นใหม่หรือบอกรุ่นหลานของท่านเนี่ยยังไงให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงพระองค์นี้ซึ่งเด็กก็เกิดไม่ทันจะบอกเขายังไงครับผมก็เอาเรื่องประสบการณ์เก่าๆถ้ามีโอกาสก็ไปคุยให้ฟังไปบรรยายบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เด็กที่เขาเกิดมาสมัยนี้เขาเกิดมาเขามีความสุขก็ไม่รู้ว่าในอดีตเป็นยังไงสมัยก่อนมันน้ำที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยทุกหยดเนี่ยเขาก็เห็นมีน้ำในเขื่อนเต็มก็ใช้กันอย่างเหลือเฟือแต่เขาไม่รู้ว่าน้ำทุกหยดที่มันมาได้ทุกวันนี้ในอดีตเนี่ยมันคือหยดเลือดเนื้อของเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่เราร่วมกันสร้างก็สอนให้เขารู้สึกสำนึกแล้วก็ใช้สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้เนี่ยให้เป็นประโยชน์จะทำให้อ่างเก็บน้ำให้ใหญ่ขึ้นหน่อยส่วนอนุสาวรีย์ก็อยู่แล้วก็ขุดให้เก็บน้ำได้มากแล้วถึงเวลามีน้ำมากเราก็เอามาใส่เขาตอนนั้นเวลามีน้ำมากเราไม่ต้องการใช้เขาเก็บเอาไว้เวลาน้ำน้อยเขาเก็บเอาไว้เพราะสิ่งที่ท่านพระราชทานไม่ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสร้างเขื่อนไว้ให้นะจุน้ำร้อยล้านปีนี้เราใช้มันหมดปีหน้าเทวดาก็บันดาลให้ฝนตกมาให้ใหม่อีกร้อยล้านใช้ได้ร้อยล้านทุกปีถึงเขื่อนจะไม่เต็มแต่ก็มีน้ำให้ใช้มีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากมันเป็นสิ่งที่ท่านพระราชทานให้ไม่มีวันสิ้นสุดพ่อของเรานั้นประเสริฐเหลือเกินตลอดชีวิตของพ่อนั้นมีแต่ให้และให้แม้วันนี้ที่พ่อไม่อยู่แล้วแต่คำสอนที่พ่อเคยบอกสิ่งที่พ่อได้ทำไว้ให้ก็ยังคงอยู่ให้ลูกหลานเราได้มีกินมีใช้ได้เลี้ยงชีวิตและได้เล่าสู่กันไปอย่างไม่รู้จบว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยได้เห็นเทวดาจริงๆเทวดาที่ลงมาเดินดินตากแดดตากฝนเทวดาที่ไม่มีเวทมนต์แต่ทำทุกอย่างให้พวกเรามีความสุขวันนี้ฝากดาวทุกดวงดูแลพ่อด้วยพ่อไม่ต้องห่วงลูกๆจะสานต่อสิ่งที่พ่อทำไว้เองเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเสียดฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานฉันสอนให้เราพอเพียงพักเพียงทำแต่ความดีส่งสอนมา70ปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความจำฟ้าบอกว่าถึงความพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชา
เอาล่ะครับพักสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่9ในความทรงจำกับอีกหนึ่งสาขาอาชีพนักวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สุธีอักษรกิจผู้ที่มีฉายาว่าไอน์สไตน์เมืองไทยช่วงนี้เราจะคัดช่วงไฮไลท์สำคัญในหลวงรัชกาลที่9ในความทรงจำของรองศาสตราจารย์ดร.สุธีอักษรกิจนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผู้สนองพระราชดำริในโครงการระบบสื่อสารสายอากาศและอิเล็กทรอนิกส์โดยเหตุการณ์แรกที่รองศาสตราจารย์ดร.สุธีไม่เคยลืมก็คือการได้พบกับพระเจ้าแผ่นดินเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็บอกว่าให้รีบเอาของเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยนะไปติดตั้งบนพระตำหนักสวนจิตบนดาดฟ้านะฮะเสร็จแล้วพอสูงเลยแหละสูงฮะบนนั้นก็ต่อขึ้นไปสูงอีกหลายสิบเมตรนะโอ้โหนะครับครับทีนี้พอเขาปีนเสร็จเรียบร้อยยังไม่ทันเสร็จนะฮะปรากฏว่าเขากำลังไต่ลงมาไต่ลงมาจากเสาผมยืนอยู่ข้างเห็นไต่ลงมาเลยกำลังไต่อยู่นะฮะมีผมมองไปแล้วก็กำลังจะไต่ลงมานะครับปีนลงมาอย่างเดียวแล้วใบหน้าเขาก็มองมาที่ผมตลอดซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าเขามองผมนะครับเพราะว่าเขาอยู่สูงนะเขาก็ปีนลงมาเรื่อยๆนะฮะและเวลาปีนเขาก็ไม่ได้ดูเท้าที่เขาเหยียบมาอะไรไงเขามองมาที่เดียวตลอดพอลงมาต่ำก็ผมถึงมองสายตาเขาว่ามันผ่านไหล่ผมไปผมก็เลยลองเหลียวหลังกลับไปดูเหลียวกลับไปดูพอเหลียวกลับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหลียวกลับมาที่เดิมครับระหว่างที่เหลียวกลับมาที่เดิมก็บอกโอ้ใบหน้าของท่านผู้นี้คุ้นๆนะชัดเจนรีบหันกลับไปนะฮะใช่เลยต้องรีบคุกเข่าเลยเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็ลงก็นั่งคุกเข่าด้วยเหมือนกันอ้าวคุกเข่าเหมือนกันเลยในหลวงทรงคุกเข่าลงมาด้วยครับแล้วบนนั้นมันเป็นปูนนะฮะพื้นร้อนเลยใช่ไหมร้อนพอตะตุ่มสัมผัสพื้นนี่รู้เลยสะดุ้งแล้วต้องกัดฟันไว้นะร้อนจัดมากนะก็แต่ในหลวงท่านทรงคุกเข่ามาเนี่ยครับแล้วก็นั่งเข่าของพระองค์เนี่ยก็สัมผัสพื้นเหมือนกันครับก็ร้อนนะร้อนนะแต่พระองค์ท่านเฉยพูดรายแรกก็คือพระองค์ท่านอ่ะท่านรับสั่งประโยคแรกเลยครับท่านรับสั่งว่างานทั้งหมดที่ทำมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่รับนะฟังความร้อนเลยกลายเป็นเย็นเยือกเลยงานที่ทำมาเนี่ยฉันไม่รับครับผมก็เลยถามพระองค์ท่านว่าพระราชประสงค์คือวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเฝ้าไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ท่านใช่ไหมไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ท่านครับทีนี้ท่านก็บอกว่าที่ทำมาเนี่ยมาตรฐาน 10% ก็จริงอยู่นะแต่ของฉันนี่ขอ 1%คือยังไงฮะ 10% 10% คือหมายความว่าสมมติว่าเรามีกำลังงานที่เราส่งไปให้แก่เครื่องวิทยุเพื่อให้ออกอากาศนะครับครับสมมติเราส่งไป100วัตต์100วัตต์นะฮะ100เท่าอ่ะนะจะยอมตามสากลนะครับมาตรฐานสากลที่ซื้อขายกันในท้องตลาดทั่วโลกนะจะยอมสมัยนั้นยอมให้ผิดพลาดหรือยอมให้ศูนย์เสียได้ไม่เกิน 10% ครับอ๋อแค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วใช่ครับถือว่าดีเคลื่อนได้ 10% ใช่ไหมครับและที่ทำมาตลอดตั้งแต่ก่อนข้าวเฝ้านะก็ทำมา 10% ก็ตามมาตรฐานโลกครับถูกไหมฮะครับแต่ว่าพระองค์มีรับสั่งว่ารับสั่งว่าของชั้นขอ 1% ท่านก็รับสั่งในเรื่องของว่างานที่จะให้ช่วยทำนี้นะไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองท่านจะเอาไปใช้เพื่อการสื่อสารไปยังที่ท้องถิ่นห่างไกลเพราะว่าปกติเวลาท่านเสด็จไปเยี่ยมเยียนนะฮะท่านก็อยู่ได้วัน2วันถูกไหมครับนะแล้วหลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพก็ขาดการติดต่อคือท่านก็ไม่ทราบว่าเขาจะอยู่กันดียังไงไม่อยากขาดการติดต่อคืออย่างน้อยได้รับทราบก็ยังดี
นะผมก็มาคิดว่าเหมือนกับพ่อแม่นะฮะถ้าลูกไม่ได้ยินเสียงลูกเลยนี่รู้สึกใจจะขาดแล้วนะว่าเป็นยังไงแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้อาจารย์ผลิตสายอากาศซึ่งสามารถติดต่อไปจนถึงดินแดนบริเวณห่างไกลใช่ครับหลังจากนั้นมารองศาสตราจารย์ดร.สุธีก็ได้ออกแบบและวิจัยสายอากาศสนองพระราชดำรินามพระราชทานสุธี1สุธี2สุธี3สุธี4ต่อเนื่องกันมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ใช้สายอากาศทั้ง4แบบนี้ไว้ในราชกิจจานุเบกษาและสายอากาศสุธียังได้เป็นหนึ่งในลายของแสตมป์ที่ระลึกชุดพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคมเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชอัจฉริยภาพหลายด้านหลายด้านด้านของการวิศวกรสื่อสารก็อยู่ด้านเดียวกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สุธีคิดว่าในหลวงท่านก็ทรงศึกษามาทางด้านสายวิศวะกับเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าพระอัจฉริยภาพทางด้านนี้ของพระองค์เนี่ยได้จากการศึกษาหรือว่าได้จากการประสบการณ์ของพระองค์เองบางทีในมุมมองของการมองสิ่งของเนี่ยเราสามารถมองในเชิงของผู้ทำแต่เชิงผู้ทำเนี่ยถ้าเราลงลึกละเอียดมากนะฮะแต่ไม่มองในเชิงกว้างบ้างนี่นะฮะมันก็จะได้งานแค่เฉพาะตัวครับนะครับประโยชน์ที่จะเกิดแต่สังคมมันก็น้อยนะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วนี่เราจะต้องมองนะฮะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยบนโลกนี่มันไม่ได้อยู่ยาวนานมากมายเพราะในช่วงนั้นนี่เราต้องพยายามทำคุณประโยชน์เหมือนที่พระองค์ท่านได้ทำให้แก่แผ่นดินนี้มากๆเพื่อนท่านเองเนี่ยก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทำคือท่านทำงานเหมือนท่านไม่ทำงานอ่ะเหมือนกับว่าท่านมีความสุขกับเรื่องนี้นะฮะแต่จริงๆคือท่านทำงานช่วงงานใช่ครับแล้วงานทุกอย่างทุกชิ้นของพระองค์ท่านเนี่ยก็เพื่อประชาชนใช่ครับใช่ไหมครับในหลวงของเรานับว่าเป็นบิดาแห่งวงการสื่อสารไทยอย่างแท้จริงตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงให้ความสนใจเรื่องการใช้คลื่นความถี่ทั้งของราชการและเอกชนอย่างถ่องแท้ผ่านการศึกษาด้วยพระองค์เองจนก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาวงการวิทยุอย่างไม่เคยหยุดทั้งนี้ก็ด้วยความห่วงใยประชาชนก่อนเสมอแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุฝนตกหนักในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวสีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยด่วนสื่อสารลบแจ้งข่าวสารลบได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก CQ แม่ข่ายได้รับการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์สายลมเรื่องการเตือนภัยพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศรวมทั้งจังหวัดราชบุรีขณะนี้มีเหตุบ้านถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบ้านต้องการก่อน CQ จากอาสากู้ภัย239 CQ จากภัย239แอคคายฉุกเฉินว2อาสากู้ภัย239สัญญาณว16เขียนเองเกียร์09ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็อาจจะต้องเร่งแรงไปหน่อยถ้าอยากให้เต็มที่เต็ม
สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009 VR 009 ได้พระราชทานคำแนะนำให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงสูงเพื่อเป็นสถานที่ย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัศมีไกลเป็นพิเศษ Secure จากโมบายอาสา224 Secure จากโมบายอาสา224 Secure จากโมบายอาสา224รับคิวจากอาสากู้ภัย239แจ้งโมบายอาสา224ส่งข้อความถึงแม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเส้นทางใหม่เนื่องด้วยเส้นทางเดิมชำรุดเสียหายเป็นอย่างหนักเปลี่ยนว2ว8โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อขอเส้นทางให้ใหม่เปลี่ยนรับจากอาสา250แจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา250 250ออก4พื้นที่ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทั้งทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักแม่ข่ายฉุกเฉินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา224ลูกข่ายท่านใดออกวอร์4แล้วมีอุปกรณ์ยกของหนักขอประสานงานเข้าช่วยเหลือหน้าพื้นที่ประสบภัยเคลียร์ศูนย์ฉุกเฉินแจ้งลูกข่ายทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกปฏิบัติงานทุกคันได้แล้วเคลียร์จะมีกษัตริย์ที่ไหนบนโลกนี้ที่คอยติดตามความเดือดร้อนของประสบนิกรตลอดเวลาเหมือนกับพ่อของเราหลายครั้งที่แม้พ่อจะอยู่ไกลแต่เสียงของพ่อก็เหมือนเสียงจากสวรรค์ที่มาช่วยลูกๆทุกคราด้วยความห่วงใยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงสุดท้ายของรายการไปพบกับณพันธ์เสวิกุลผู้ถวายงานผ่านการบันทึกภาพในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทั้งมาดูข้อมูลพระเมรุมาตรจำลอง9แห่งรอบกรุงเทพพร้อมกำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์อย่างถูกวิธีในพระราชพิธีที่กำลังจะมาถึงด้วยกลับมาในลายกนกตอนพิเศษน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่เราคัดเอาไฮไลท์สำคัญจากบุคคลที่เราเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นำมาให้ชมกันอีกครั้งซึ่งในช่วงสุดท้ายเราจะฟังเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่9ในความทรงจำของช่างภาพที่ตามถ่ายพระราชกรณียกิจในหลายๆพื้นที่ด้วยและเป็นผู้บันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่สำคัญที่คนไทยรู้จักกันดีด้วยครับแต่ตอนที่ตามในหลวงเสด็จไปในที่ต่างๆเนี่ยจุดประสงค์ในใจของพี่ณพันธ์เนี่ยจะต้องเก็บภาพอะไรของพระองค์ท่านเมื่อก่อนเนี้ยการทำงานของสำนักพระราชวังเนี่ยก็จะมีระเบียบข้อบังคับที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่สมมติว่าจะไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวย่างพระบาทหรือพระอิริยาบถที่ยังไม่จบต้องยืนนิ่งๆคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นก็จะมีเพื่อความสวยงามความงดงามแต่ทีนี้ในเราเป็นช่างคนสมัยนั้นเราก็คิดว่าหัวก้าวหน้าเราทำไมไม่มีเห็นพระเจ้าอยู่หัวพอไปตามเสด็จแล้วเราเห็นว่าท่านนั่งกับพื้นท่านเหงื่อเต็มพระพักซึ่งถ้าเป็นปกติก็จะไม่ถ่ายหรือไม่เอามาเผยแพร่แต่ผมคิดว่าตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพไม่เคยเห็นเ
แต่นั่นแหละที่ทำให้ผมต้องมาทำงานอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะอยากให้คนรู้ว่าเวลาไปตามเสด็จเนี่ยพระองค์ท่านเหนื่อยกว่าเราเยอะหินบนพื้นที่ร้อนๆเนี่ยท่านประทับอยู่ทีตั้งแต่บ่าย2ถึง2ทุ่ม3ทุ่มเราอ่ะจนหมดแดดเลยแน่นอนทุกแข่งปีละ7เดือนอย่างเช่นรูปของผมที่ถือว่าผมรักที่สุดก็คือรูปที่พิงยางรถยนต์นะรูปนั้นก็ประทับอยู่นานประทับอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ปั้นรูปได้เพราะท่านจากเริ่มจากลงไปจอดรถดูแผนที่อยู่บนสะพานลงไปเดินกับคุณลุงที่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเอาเดินกลับมานั่งยองๆคุยกันจนกระทั่งพิงยางรถยนต์ลุงคุณลุงก็นั่งยองๆพนมมืออยู่ตรงเนี้ยก็จะเราก็จะปั้นรูปได้ปั้นคำว่าปั้นรูปปั้นก็คือหมายความว่ารอคราวนี้รอละรอในสิ่งที่เราต้องการรอในสิ่งที่เราอยากจะได้ละจนมี1ภาพพี่กนกที่เป็นภาพที่ถูกพูดถึงใช่เยอะมากๆจนช่วงหลังที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะก็มีการแชร์มากๆสำหรับรูปนี้ซึ่งเป็นฝีมือของพี่ณพันธ์คือรูปที่คนชอบมากที่ถูกแชร์ไปเยอะสุดนะเดี๋ยวไปดูฮะรูปนี้เกิดที่บ้านแกน้อยนะครับเชียงใหม่ฮะที่เลยเชียงดาวไปนิดนึงครับเลยเชียงดาวไปนิดนึงก็เป็นรูปที่ผู้คนชอบผมหยิบขึ้นมาโพสต์วันที่สวรรคตพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็โพสต์แล้วไม่คิดว่าผู้คนจะแชร์กันไปเยอะแยะมากมายครับ13ตุลาคมรูปนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่ณพันธ์อธิบายรูปนี้จริงๆที่บ้านแกน้อยเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งมากแห้งแล้งมีแต่ดินแดงอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ตามเสด็จไปกับขบวนผมไปเป็นส่วนล่วงหน้าครับตอนที่กระโดดลงมาจากรถเนี่ยดินแดงมันหนาจนมันไหลลงไปในรองเท้าจนเราร้อนอ่ะจนเรารู้มันเป็นร้อนเป็นทรายไหลลงไปในรองเท้าแล้วตอนพระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยท่านมานั่งเสด็จสารพระองค์มีพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็มีพระองค์โสมนะครับเสด็จไปสารพระองค์ท่านก็ทรงงานอยู่พระองค์เดียวแล้วก็มีลมร้อนลมหมุนมาก็พัดแผนที่ในพระหัตถ์เนี่ยหลุดจากยังอยู่ในพระหัตถ์แต่ว่าแผนที่ก็กระจัดกระจายหลุดจากพระหัตถ์หนึ่งฮะแล้วท่านพระองค์ท่านก็ผมก็อยู่ห่างไปสัก10กว่าเมตรได้พระองค์ท่านก็ถอดฉลองพระเนตรถอดแว่นตาแล้วก็เช็ดแว่นตาแล้วก็ใส่กลับเข้าใหม่แล้วทรงงานต่อค่ะผมไอ้เรายืนถ่ายรูปอยู่นี่น้ำตากบตาเลยคือรู้สึกว่าทั้งร้อนทั้งแดดทั้งฝุ่นทั้งอะไรทั้งทอดพระเนตรก็ทอดพระเนตรแผนที่อยู่กลางแจ้งนั่นแหละค่ะคือรู้สึกว่าท่านมาทำอะไรทำไมอะไรเยอะมากมายขนาดนี้คือเป็นความรู้สึกที่เราทำไมพระมหากษัตริย์ต้องทรงลำบากขนาดนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เลยได้ภาพนี้มาใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเห็นพี่ณพันธ์มีโอกาสได้ไปสถานที่นี่40ปีต่อมาผมไปนี่ไปยืนตรงหน้าภูเขาแล้วตกใจเลยเพราะว่ามันมีแต่ความเขียวชอุ่มไปหมดทั้งภูเขาทั้งหมู่บ้านทั้งละแวกนั้นมีแต่ความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นมากจนกระทั่งที่เนี่ยที่บ้านแก่น้อยซึ่งเป็นโครงการหลวงเป็นศูนย์โครงการหลวงเนี่ยนะครับปลูกเฟิร์นนะฮะปลูกเฟิร์นขายโอ้เฟิร์นนี่ต้องอยู่ในที่ชุ่มชื้นมากใช่ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ภาพนี้ภาพเดียวใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์ที่เมื่อเรากลับไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกแห่งแล้วครับซึ่งภาพนี้โด่งดังมาจากการนำไปใช้ในงานชื่อย่างพระบาทที่ยาตราจัดขึ้นที่เชียงใหม่เนื่องในวาระครบ50ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งแต่ละภาพได้รับพระบรมราชานุญาตตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานในการดัดแปลงและแก้ไขภาพต้นฉบับแล้วและภายหลังภาพนี้ก็ได้นำมาใช้เป็นปกนิตยสารอสท.และมีการแชร์กันมากในอินเทอร์เน็ตโด่งดังในวงกว้างซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวที่มาของภาพนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนในความทรงจำของณพันธ์เสวิกุลผู้บันทึกย่างพระบาทที่ยาตราช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งคุณณพันธ์ก็เป็นอีกท่านที่ปฏิญาณตนว่าจะน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตของตนเองจะหาไม่ถึงตอนนี้
วันที่คนไทยทั้งประเทศจะน้ำตารินใกล้เข้ามาทุกขณะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกำลังจะมาถึงในไม่ช้าภาพของประชาชนแห่แหนเฝ้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่เชิญพระบรมโกศลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทราชวรมหาวิหารเชิญขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถจนกระทั่งเชิญไปประดิษฐานณพระจิตตกาธานบนพระเมรุมาตรกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งตลอดเวลาของการซ้อมเมื่อขบวนพระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนผ่านพระสกนิกรยกมือขึ้นไหว้บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความอาลัยและเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงยกนภปดลมหาเสวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาตรทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องสูงใช้ทั้งสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศสำหรับนภปดลมหาเสวตฉัตรมีความหมายคือนบนภแปลว่า9เสวตแปลว่าขาวเสวตฉัตรมีความหมายบ่งบอกถึงความเป็นพระราชามหากษัตริย์เช่นเดียวกับมงกุฎของชาวยุโรปเป็นฉัตรสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีแล้วซึ่งเมื่อมีการยกนพปดลมหาเสวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาตรนั่นหมายถึงว่างานก่อสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% นั่นเองในขณะเดียวกันพระเมรุมาตรจำลองในกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จทั้ง9แห่งก่อสร้างเป็นไปตามราชประเพณีเตรียมพร้อมแล้วที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีซึ่งพระเมรุมาตรจำลองทั้ง9แห่งจะอยู่ที่1พระลานพระราชวังดุสิตเขตดุสิต2กองสลากเดิมเขตพระนคร3สวนนาคราภิรมย์เขตพระนคร4ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1สะพานพุทธเขตพระนคร5ลานคนเมืองเขตพระนคร6สนามกีฬาทูปะเตมีจังหวัดปทุมธานี7พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม8ไบเทคบางนาเขตบางนา9สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังซึ่งนอกจากบริเวณ9สถานที่พระเมรุมาตรจำลองยังมีสถานที่อีกหลายแห่งบริเวณเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่เปิดเป็นซุ้มอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยแบ่งเป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทร์42ซุ้มและอีก63แห่งตามรายชื่อวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพ50เขตที่กำลังขึ้นอยู่นี้ส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางเข้ามากรุงเทพก็สามารถเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในจังหวัดและประเทศต่างๆที่มีการจัดสร้างไว้ครบทั้ง76จังหวัด
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณท้องสนามหลวงในวันที่26ตุลาคม2560คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีได้มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าร่วมดังนี้การแต่งตัวสำหรับสุภาพบุรุษกรุณาสวมเสื้อดำหรือเสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงขายาวสีดำงดยีนและรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพการแต่งตัวสำหรับสุภาพสตรีกรุณาสวมเสื้อดำไม่รัดรูปงดเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยวกระโปรงยาวสีดำความยาวคลุมเข่าเป็นต้นไปและรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพซึ่งขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์จะแบ่งเป็น5ขั้นตอนอธิบายง่ายๆดังนี้1เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น9แถว2เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง9แถวแถวละ9คน3เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์คอยส่งดอกไม้จันทร์ให้ประชาชน4ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทร์ถวายคำนับ1ครั้งแล้ววางดอกไม้จันทร์ที่ผ่านจากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออกซ้ายขวา5รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึกก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนกำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ก็คือในช่วงแรกเวลา 9:00 นถึง 16:30 นจะเปิดให้ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทร์ช่วงแรกยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์เริ่มเวลา 13:00 นจนกระทั่งเวลา 16:30 นถึง 18:30 นจะหยุดถวายดอกไม้จันทร์เพื่อทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์อีกครั้งในช่วงที่2เวลา 18:30 นถึง 22:00 นสุดท้ายนี้เราจะลากันไปด้วยภาพวิจิตรการตาของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วถือได้ว่าเป็นผลงานแสดงถึงความมุ่งมั่นและความสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9อย่างสมพระเกียรติซึ่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก็จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกถึงปรากฏการณ์ที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะร่วมกันหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกราบถวายบังคมพระมหากษัตริย์ในดวงใจด้วยความอาลัยรักยิ่งเป็นครั้งสุดท้ายส่งเสด็จกลับสู่สวรรคาลัยพระโพธิสัตยะของคนไทย